สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนน้องๆนะครับวาดรูปทันจิโร่กันนะครับโดยวางโครงสร้างนะครับให้น้องๆขีดเส้นตรงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับขีดให้เสมอกันนะครับเท่ากันนะครับให้เหลือตรงช่วงนี้นะครับน้องๆดูช่วงนี้นะครับมันจะอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับอันนี้จะเป็นโครงหน้าเขานะครับนี้การวาดลักษณะแบบนี้นะครับนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นก็ยังที่เขาวาดการ์ตูนนะครับเขาก็ยังต้องวางโครงหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะสอนวิธีที่ง่ายๆนะครับน้องๆตัดเส้นใหม่นะครับดูนะครับน้องๆให้ดูสังเกตตรงช่วงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับมันจะมีช่องเหลือนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเส้นตรงเนาะนะครับนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับน้องๆทำให้มันเรียวนะครับให้มันทำโค้งนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้ให้มันออกโค้งนะครับนะครับตรงช่วงโค้งหน้านะครับพอน้องๆได้อย่างนี้นะครับให้น้องๆขีดมาตรงนี้เป็นโค้งนะครับนี่ก็เป็นส่วนของตรงบริเวณหน้าผากเขานะครับแต่เราไม่ต้องทำเลยมากนะครับน้องๆครับให้เราทำโค้งๆอย่างนี้ไปนะครับทำส่วนโค้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีคราวนี้ตรงนี้ช่วงนี้ปรับแต่งนะครับให้เสมอกันนะครับน้องๆทำให้เป็นโค้งนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จะเห็นว่ารูปทรงทุกอย่างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวพี่จูเนี่ยก็จะใช้ปากกานะครับตัดเส้นนี่ครับตัดตามเส้นนี้เนาะแล้วก็โค้งนะครับอย่างที่พี่จุนบอกนะครับโค้งมาจรดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนปลายคางนะครับส่วนปลายคางแต่เราก็จะทำให้มันมนๆนิดนึงนะครับส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้ขนาดของโครงหน้าแล้วนะครับก็คือให้น้องๆสังเกตดูนะครับจุดตรงเนี้ยเราก็เว้นมานิดนึงนะครับเฉียงลงมานะครับขีดเป็นเส้นตรงนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเฉียงนิดนึงแล้วก็ขีดตรงมาเป็นเส้นตรงนะครับส่วนตรงนี้เราก็ตัดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของสองอันนี้นะครับนะครับกึ่งกลางเส้นตรงที่เราขีดอันแรกนะครับจะอยู่ในช่วงกึ่งกลางเกือบกึ่งกลางนะครับนี่พี่จุนก็จะตัดแต่งหน่อยนะครับโครงหน้านักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นส่วนมากบางคนเขาก็ต้องวางโครงสร้างตรงโครงหน้านะครับส่วนบางคนก็ไม่ต้องวางนะครับก็อาจจะวาดได้เลยเหมือนพี่จุนที่พี่จุนวาดนะครับนี่น้องๆก็ทำให้มันโค้งๆนะครับตรงนี้ใช้ดินสอนะครับขอแนะนำเลยว่าให้ใช้ดินสอข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ทำเป็นโค้งๆนะครับนี่เราก็จะทำเป็นตรงทรงผมกันนะครับตรงตีนผมนะครับก็จะเป็นหยักนะครับส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยพี่จุนคิดว่าก็คงจะเป็นโครงหน้านะครับเพราะว่าถ้าน้องๆวาดโครงหน้าไม่ได้เนี่ยความเหมือนของตัวการ์ตูนนี้ก็จะหายไป 90% เลยนะครับใช่ไหมครับบางคนก็วาดหน้าเบี้ยวมั่งอะไรบ้างนะครับก็เลยจะเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะมันต้องได้สัดส่วนจริงๆนะครับโครงหน้านะครับโครงหน้าของตัวการ์ตูนแล้วส่วนมากจะสอนกันก็จะเป็นเรื่องยากนะครับที่จะสอนวาดโครงหน้านะครับพี่จุนก็พยายามจะหาวิธีนะครับมาสอนน้องๆ นะครับก็คือนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่พี่จุนก็จะมาสอนน้องๆ นะครับก็จะสลับกันนะครับบางทีก็วาดรูปง่ายๆให้น้องๆวาดตามบ้างนะครับแล้วก็
บางทีก็จะวางโครงสร้างแต่ที่แน่นอนก็คือจะวาดให้น้องๆจะสอนวาดน้องๆอยู่ตลอดนะครับเรื่อยๆนะครับทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับน้องๆก็สามารถกดติดตามพี่จุลแล้วก็นะครับมาชมคลิปได้นะครับนี่ครับนี่ก็แต่งนะครับน้องๆเห็นไหมครับตอนที่เราตัดเส้นกันจากเส้นนี้เป็นเส้นตรงนะครับและนี่ก็เป็นเส้นตรงนะครับพอเวลาเรามาถึงตรงช่วงนี้นะครับช่วงเนี้ยเราก็จะโค้งนะครับโค้งแต่ทุกส่วนเนี่ยตรงเส้นตรงอะไรเนี้ยมันก็คือเส้นนี้เลยครับเห็นไหมครับแต่มันจะแค่ตรงส่วนโค้งเนี่ยครับน้องๆต้องถ้าไม่ได้เนี่ยน้องๆต้องพยายามปรับนะครับปรับพยายามปรับนะครับให้เป็นโค้งพี่จุนก็ยังปรับอยู่นะครับพอได้ตรงส่วนนี้แล้วนะครับให้น้องๆวาดตรงนี้นะครับเป็นช่วงใบหูนะครับใส่ตุ้มหูรอไว้เลยก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าเราจะกะขนาดของลูกตานะครับตรงส่วนของใบหน้านะครับลูกตานะครับโค้งหน้านี้เราได้แล้วใช่ไหมครับพี่จุนก็ไม่ค่อยมีเสียงนะครับเป็นหวัดนะครับช่วงนี้ครับเป็นประจำเลยครับคราวนี้พอน้องๆดูตรงช่วงใบหูนะครับให้น้องๆลากเส้นมาตรงนี้นะครับนี่คือส่วนของตาชั้นล่างเขานะครับให้น้องๆลากอย่างนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับหลังคานะครับเหลี่ยมๆหน่อยเป็นแหลมๆหน่อยนะครับคราวนี้พอมาถึงช่วงนี้น้องๆก็ขีดข้างบนครับให้น้องๆจุดสังเกตก็คือช่วงที่พี่จุนล่างนะครับว่าล่างเส้นยังไงนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ทำให้หนานะครับทำให้หนาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ดูระยะนะครับระยะห่างให้เท่ากันนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นตาของเขานะครับขนตาเขานะครับนี่ก็จะเป็นขีดมาขีดหนึ่งนะครับขีดออกมาหน่อยนะครับนะครับแล้วตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของคิ้วนะครับคิ้วนี่ก็ไม่ยากนะครับน้องๆครับขีดเส้นตรงนะครับเส้นตรงมานะครับแล้วก็ง้งขึ้นนิดนึงนะครับแค่นี้ครับเนี่ยครับสีเส้นตรงให้หนาๆนะครับนะครับแล้วก็ขีดลงมานิดนึงนะครับต้องขออภัยจริงๆครับวิจุนเสียงไม่ค่อยมีจริงๆครับไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้เป็นหวัดนะครับอันนี้ก็ขีดตรงๆมานะครับเสียงอาจจะเคืองๆหน่อยนะครับไม่ค่อยเต็มเสียงเท่าไหร่นะครับแผลบๆอันนี้นะครับน้องๆครับก็ขีดนะครับคล้ายๆกันนะครับนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีส่วนโค้งนิดนึงนะครับคราวนี้เขาก็จะมีตา2ชั้นนะครับน้องๆก็ขีดอย่างนี้นะครับขีดตรงๆนะครับขีดแล้วก็เว้นหน่อยนะครับนี่ครับนะครับไม่ต้องหนามากนะครับเอาเส้นที่แบบนี่ครับให้ดูคมๆนิดนึงนะครับคราวนี้เราก็จะมาวาดส่วนของลูกตานะครับลูกตาเขาก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับไม่รู้กี่เหลี่ยมเลยนะครับน้องก็วาดตามพี่จุนเลยนะครับพี่จุนก็สอนวาดไปแล้วนะครับอันที่แล้วเนี่ยจะเป็นด้านข้างนะครับหันข้างนะครับนี่ก็จะเป็นคล้ายๆเหลี่ยมๆนะครับแต่เอาส่วนแหลมเนี่ยขึ้นนะครับนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันอันนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นการให้น้องๆวาดตามลองวาดตามกันดูนะครับแต่คิดว่าคงมีน้องๆนะครับวาดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เลยมาใช้วิธีที่พี่จุนสอนประจำก็คือวิธีนี้นะครับก็คือใช้วงกลมนะครับวางโครงสร้างนะครับ
ที่น้องๆก็แต่งนะครับแต่งพอได้เสร็จตรงนี้ให้แรงเงานะครับแรงเงานะครับแรงเงาดำๆนะครับนะครับเพิ่มขนาดนิดนึงดูมันจะเล็กไปนะครับแต่อย่าให้ติดขอบนะครับข้างนอกครับเพิ่มขนาดก็คือการวาดรอบๆนะครับนะครับวาดให้มันรอบๆนะครับขอบรอบๆนะครับนี่ครับน้องๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้น้องๆก็ขีดเส้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะครับคลิปสอนว่าการ์ตูนเนี่ยพี่จุนในลักษณะแบบนี้พี่จุนก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะครับน้องๆไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าก็ต้องมีแสดงการวาดการ์ตูนด้วยแล้วก็ให้วาดตามกันด้วยนะครับก็จะมีหลายๆแบบนะครับแต่ก็จะมีพวกเนี้ยมาต่อเนื่องแน่นอนครับก็ทำตลอดนะครับเว้นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ทำมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นจมูกนะครับน้องๆก็ขีดจมูกส่วนของโครงหน้าเมื่อกี้น้องๆเนี่ยพี่จุนก็ยังห่วงอยู่เมื่อกี้เข้าใจไหมครับตัดเส้นแรกที่เราจะตัดคือเส้นนี้นะครับเส้นตรงเราขีดด้วยดินสอนะครับขีดมาเส้นที่สองก็คือให้ดูระยะให้เสมอกันนะครับระหว่างสองอันนะครับและอันที่สามก็คือเสร็จตัดตรงนี้นะครับให้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเส้นที่เราจะเนี่ยครับน้องๆขีดจากตรงนี้เลยครับตรงมุมนี้นะครับขีดจากตรงนี้แล้วมาตัดตรงเส้นนี้นะครับจนถึงตรงนี้เลยครับตรงนี้จะอยู่ช่วงเกือบกึ่งกลางนะครับของวงกลมเกือบกึ่งกลางนะครับแต่ก็ไม่ถึงกึ่งกลางนะครับประมาณกึ่งกลางเนี่ยครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับพอตัดได้อย่างนี้แล้วนะครับให้น้องๆค่อยๆขีดโค้งนะครับใช้มือปัดเอานะครับน้องๆครับใช้ดินสอนะครับปัดนะครับแล้วทำตรงนี้มนนิดนึงนะครับโค้งอันนี้ก็คือพี่จุนก็พูดซ้ำเพื่อว่าเพราะเป็นห่วงน้องๆ นะครับกลัวน้องๆบางคนก็ยังขึ้นโค้งหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่จุนก็สอนมาถึงตรงลูกตาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะสอนวางโครงสร้างบ่อยๆหน่อยนะครับน้องๆเอาตรงคิ้วเนี้ยขึ้นนิดนึงนะครับติ๊กขึ้นนิดนึงนะครับเพราะคิดว่ามันก็ยังยากไปนะครับน้องๆวาดตามบางคนก็น้องๆบางคนก็วาดเก่งนะครับวาดตามได้ไม่มีปัญหาแต่น้องๆอีกหลายคนก็ยังวาดตามกันไม่ได้นะครับก็ส่วนมากจะขึ้นโครงหน้ากันไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวพี่จึงก็จะใช้วิธีสอนแบบนี้แหละครับคือวางโครงสร้างมาสอนน้องๆกันนะครับนี่จะเป็นช่วงปากนะครับน้องๆอย่าลืมเว้นนะครับเว้นหน่อยนะครับเว้นระยะนี้นะครับระยะห่างนะครับเห็นไหมครับตรงส่วนตาเนี่ยน้องๆปรับได้นะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับขอให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยเป็นเหลี่ยมๆนะครับน้องๆครับลักษณะตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนจะวาดตรงแยกออกมาให้ดูนะครับนี่ครับลักษณะตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะวาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับตาเขาจะลักษณะแบบนี้มีเหลี่ยมนะครับแล้วก็ข้างในตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเวลาน้องๆจะทำแรงเงาก็คือแรงเงาในลักษณะนี้นะครับรูปเนี้ยที่พี่จุนวาดอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆเล็กนะครับแต่พี่จุนเอากล้องมาใกล้มากนะครับเพราะว่าต้องการให้น้องๆเห็นกันนะครับเห็นชัดๆนะครับแต่จริงๆก็คือเล็กนะครับพี่จุนก็เลยต้องพยายามเพ่งสักหน่อยนะครับนี่ครับน้องๆครับวิธีง่ายๆเลยเพิ่มขนาดลูกตาก็คือน้องๆก็ค่อยๆนะครับค่อยๆทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับโดยใช้ตีเส้นตรงกรอบมันนะครับด้านรอบมันนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้เส้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับตรงจมูกนี่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับน้องๆส่วนปากนี่ก็คือตรงนี้ก็มาจากเส้นตรงๆหน่อยนะครับแล้วงุ้มนิดนึงนะครับตรงปากตรงนี้เราก็จะได้ส่วนของ
ใบหน้าแล้วนะครับส่วนของใบหน้าแล้วนะครับอันนี้ก็แหลมแหลมนิดนึงนะครับตรงตาเขานะครับนี่ก็จะเป็นช่วงแผลเป็นนะครับน้องๆครับมันก็ขีดอย่างนี้เลยนะครับขีดตามพี่จุดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือแผลเป็นอาจจะวาดไม่ค่อยเหมือนนะครับน้องๆครับเพราะพี่จุนก็จำไม่ได้แต่ในต้นแบบเนี่ยแผลเป็นเขาจะเป็นลักษณะแบบหยักๆนิดนึงนะครับไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้แต่พี่จุนคิดว่าอย่างเงี้ยสวยกว่านะครับก็เลยเอามาให้น้องๆนะครับหรือน้องๆจะไปหาแผลเป็นแบบสวยๆยังไงมาใส่พี่จุนก็ไม่รู้ว่าเขาวาดเป็นเนี่ยครับเขาวาดอย่างนี้นะครับในต้นแบบเนี่ยที่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยแผลเป็นหยักๆอย่างเงี้ยครับแต่พี่จุนเห็นว่ามันไม่สวยนะครับก็เลยเอาแผลเป็นอย่างเงี้ยมาใส่ดีกว่าเพราะจำได้ว่าเคยวาดแผลเป็นแบบนี้นะครับจะดูสวยแต่ก็จำไม่ได้ถึงขนาดว่ารูปว่ามันหยักถึงขนาดไหนนะครับก็เอาคร่าวๆนะครับเพราะนี้เราจะมาเน้นเรื่องโครงหน้าอะไรกันมากกว่าหน้าตานะครับน้องๆก็แต่งนะครับให้เกิดความหนานะครับตรงเนี้ยสำคัญนะครับน้องๆครับก็ให้หนาๆนะครับมีความหนานะครับเส้นก็ตรงๆนะครับอันนี้น้องๆคงไม่ค่อยจะมีปัญหากันนะครับใช้ดินสอหรือใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะครับตัดเส้นนะครับคราวนี้เราก็จะไปเร็วกันเลยนะครับอันนี้วาดต้มหูก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปวาดทรงผมนะครับขีดเส้นลงมาแล้วก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขีดตรงนี้หน่อยนะจะเป็นวงกลมนะครับตรงหูก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเพราะในแบบก็แบบที่เอามาวาดนี่ไม่ได้สวยมากนะครับแต่พี่จุนต้องการเน้นทางเรื่องโครงหน้าทรงผมอะไรมากกว่าลูกตาอะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆก็แต่งนะครับพี่จุนก็แต่งไปหลายรอบแล้วนะครับแต่อยากจะให้น้องๆแต่งหน่อยตรงช่วงขอบตาช่วงตาเนี่ยมันจะได้ดูสวยขึ้นครับคราวนี้เราก็มาวาดตรงทรงผมนะครับน้องก็ขีดเลยนะครับทรงผมเนี่ยไม่น่ายากนะครับสำหรับน้องๆเนี่ยเพราะว่ามันเราวาดอิสระนะครับก็คือน้องๆวาดตามที่พี่จุ๋มวาดนะครับมันไม่เหมือนกับโครงหน้านะครับโครงหน้าเนี่ยถ้าวาดไม่เหมือนนี่คือไปเลยนะครับไปคนละเรื่องเลยนะครับก็จะเป็นห่วงตรงโครงหน้าส่วนทรงผมเนี่ยน้องๆก็เอาแค่พอคล้ายๆกับพี่จุ๋มก็ได้นะครับนะครับดูนะครับเห็นไหมครับช่วงระยะห่างนี่ก็ขึ้นมานะครับมาอย่างนี้นี่ก็ขีดนะครับนี่น้องๆก็ขีดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับน้องๆอย่าลืมวิธีตัดช่วงโครงหน้านะครับของพี่จุนนะครับน้องๆจะได้เอาไว้ใช้นะครับส่วนน้องๆที่ไม่เข้าใจนะครับให้ลองย้อนกลับไปดูใหม่นะครับว่าพี่จุนนะครับตัดเส้นยังไงนะครับเริ่มแรกตัดตรงไหนนะครับตัดระยะไหนระยะห่างแค่ไหนนะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับติ๊กไว้ครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดเส้นมาให้บรรจบกับตรงวงกลมนะครับนี่เราก็มาต่อตรงนี้นะครับเส้นผมกันนะครับก็ไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆไปก็ได้ครับน้องๆครับพี่จุนก็อยากจะให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับนี่น้องๆก็ขีดนะครับ
ว่าส่วนที่จะยากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นโครงหน้านะครับก็อย่างที่พี่จุนพูดไปแล้วนะครับโครงหน้าเนี่ยยากน้องๆส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องวาดโครงหน้านะครับอันนี้เป็นช่วงคอนะครับแม้แต่นักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับที่เก่งๆเขาก็ยังต้องร่างโครงสร้างเลยนะครับเวลาจะวาดโครงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือวาดตัวอย่างเงี้ยให้เพราะเขาไม่อยากจะผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็เป็นผมนะครับเป็นผมมันก็จะปกตรงคอนะครับน้องๆครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยระบายนะครับระบายหมึกเดี๋ยวพี่จุนค่อยระบายเดี๋ยวพี่จุนจะระบายหมึกให้ดูนะครับจริงๆน้องๆเอาปากการะบายก็ได้นะครับแต่ว่าของพี่จุนระบายเพราะว่าจะเล็กจะได้เร็วๆขึ้นนะครับน้องๆก็ทำให้เส้นมันหนาๆนะครับรอบๆนี้นะครับนะครับเราก็จะไม่เอาไม่วาดกันเยอะนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าวาดเยอะมันก็ใช้เวลาเยอะนะครับนี่ก็เป็นคอวีนะครับน้องครับแล้วก็ขีดนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เว้นระยะนี้นะครับเป็นเสื้อแบบเสื้อคลุมกิโมโนนะครับผมผู้ชายนะครับขีดมาถึงนี่เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับน้องๆครับส่วนมากจะไปเน้นที่พี่จุนอยากจะเน้นมากๆจริงๆก็ตรงโครงหน้านะครับเพราะว่าเข้าใจว่าน้องๆเนี่ยคงมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะนะครับวาดโครงหน้าหรือไม่ก็ว่าตรงเรื่องของทรงผมนะครับว่าต้องสูงขนาดไหนทรงผมต้องห่างแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ทรงผมก็คงหมดปัญหานะครับเพราะว่าน้องๆก็เห็นวงกลมอยู่นะครับว่าผมต้องสูงเท่าไหนตีนผมต้องสูงเท่าไหนเนี่ยอันนี้คงไม่มีปัญหาแล้วแต่จะมีปัญหาเรื่องโครงหน้าแต่น้องๆก็ดูแบบนะครับดูช่วงแรกเลยนะครับว่าถ้าน้องๆไม่เข้าใจนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่เข้าใจนี่พี่จุนก็จะแต่งหน่อยนะครับคราวนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็ตกแต่งนิดนึงนะครับเป็นช่วงร่องรอยนะครับคราวนี้พี่จุนก็จะระบายนะครับตรงนี้จริงๆตรงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพี่จุนก็ว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เท่ากับโครงหน้านะครับตรงส่วนคอก็น้องๆอย่าลืมแสงเงานะครับทำแสงเงาใช้อย่างนี้นะครับน้องๆพยายามหัดปัดปัดนะครับเป็นที่เวลาน้องๆจะร่างภาพด้วยดินสอเนี่ยมันจะช่วยให้น้องๆบังคับมือได้ง่ายนะครับตอนแรกๆอาจจะฝืนๆนะครับปัดไม่ค่อยเนี่ยเหมือนตอนที่พี่จุนปัดทำส่วนโค้งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับในลักษณะแบบนี้ใช้ดินสอนะครับปัดนะครับน้องๆค่อยใช้ดินสอปัดพอเห็นว่ามันเข้ารูปแล้วค่อยใช้ปากกานะครับปากกาอะไรก็ได้นะครับสีแดงสีดำสีน้ำเงินได้ทุกประเภทนะครับปากกาไม่จำเป็นจะต้องเป็นปากกาหมึกนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาวาดตรงคอตรงเสื้อกันต่อนะครับนี่ครับก็วาดเอาแค่นิดหน่อยนะครับน้องๆครับวาดเยอะเดี๋ยวเสียเวลาน้องๆอยู่นะครับมันก็จะใช้เวลามากไปนี่อันนี้ก็ขีดนะครับขีดก็เหมือนเสื้อกิโมโนนะครับเป็นไหล่นะครับเป็นช่วงไหล่นะครับก็เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทรงผมกันต่อนะครับเพราะว่ามันก็คือองค์ประกอบนะครับพี่จุนจำเป็นต้องวาดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูโล่งๆนะครับดูเป็นไม่เป็นองค์ประกอบอย่างเส้นอย่างนี้นะครับน้องๆใช้วิธีปัดเนี่ยครับค่อยๆปัดเหมือนพี่จุนนะครับใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะพยายามพี่จุนมีเทคนิคอะไรก็จะเอามาสอนน้องๆ นะครับถ้าน้องๆไม่มั่นใจว่าจะขีดตรงนะครับใช้วิธีปัดเอาก็ได้พอฝึกไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะคุ้นมือเองนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพลาดหรืออะไรให้ใช้ปากกานะครับเอ้ยให้ใช้ดินสอในการวาดนะครับเห็นไหมครับถ้าน้องๆฝึกนะครับฝึกตามที่พี่จุนสอนมาทุกคลิปอ่ะ
จะมีเทคนิคคอยบอกตลอดนะครับเป็นเทคนิคที่พี่จุนใช้นะครับไม่ใช่ว่าไปอ่านจากหนังสืออะไรมานะครับแล้วเอามาสอนน้องๆ นะครับไม่ได้กางหนังสือมาสอนน้องๆ นะครับคือใช้ประสบการณ์ของตัวเองเทคนิคของตัวเองเลยนะครับพี่จุนนะครับน้องๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่านี่พี่จุนไปเอาตำรามาจากไหนอะไรไม่ใช่เลยครับก็คือเป็นสิ่งที่พี่จุนใช้เองนะครับก็จะมาเผยแพร่ให้น้องๆ นะครับมีเทคนิคอะไรนะครับทุกอย่างนะครับจะสอนจะเอามาสอนในช่อง YouTube พี่จุนทุกอย่างไม่เก็บเอาไว้หรอกครับเอามาเผยแพร่ดีที่สุดใช่ไหมครับเอามาเผยแพร่น้องๆเผื่อวันนึงน้องๆวาดกันเก่งเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับดีกว่าพี่จุนรู้คนเดียวแล้วก็นะครับไม่มีความหมายเลยนะครับน้องๆเห็นนะครับขีดนะครับนี่ครับน้องๆใช้ดินสอก็ได้นะครับแต่พี่จุนเนี่ยใช้ปากกาเพราะว่าจะได้เร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเห็นไหมครับเราก็แต่งนะครับแต่งไปนะครับค่อยๆแต่งในลักษณะเดียวพี่จุนใช้ลักษณะการระบายเหมือนพี่จุนนะครับให้น้องๆใช้นะพี่จุนทำออกมาตลอดอยู่แล้วนะครับคลิปสอนวาดการ์ตูนเนี่ยอาจจะเป็นสอนแบบให้น้องๆวาดตามบ้างนะครับหรือว่าจะแสดงการวาดให้ดูแล้วน้องๆคนไหนมีฝีมือวาดตามนะวาดตามได้ก็วาดนะครับส่วนน้องๆที่ยังวาดเพิ่งมาวาดนะครับแล้วยังวาดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีทักษะนะครับพี่จุนก็จะทำคลิปนะครับในลักษณะแบบวางโครงสร้างด้วยนะครับให้น้องๆชมกันนะครับก็มีต่อเนื่องแน่นอนครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้บ่อยเท่ากับแสดงการวาดการ์ตูนนะครับเพราะว่าอันนั้นแสดงการวาดการ์ตูนเพราะพี่จุนก็ชอบวาดภาพยากๆนะครับก็เลยถ้าสมมุติว่าเอาภาพยากๆมาสอนน้องๆเนี่ยน้องๆก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมครับพี่จุนก็เลยจำเป็นจะต้องทำแยกอีกก็คือสอนหลายๆแบบนะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนก็มีฝีมือค่อนข้างจะต่างกันนะครับบางคนก็มีฝีมือดีพอสมควรเลยนะครับบางคนก็น้องๆบางคนก็เพิ่งหัดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับน้องๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับน้องๆจะต้องวาดเก่งแน่นอนครับเชื่อพี่จุนได้เลยครับนะครับขอให้เราตั้งใจนะครับวันหนึ่งอาจจะได้วาดแสดงโชว์นะครับในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะวาดการ์ตูนเป็นเรื่องเลยก็ได้บางคนนะครับอาจจะมีจินตนาการนะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือนะครับอันนี้เราก็นะครับนี้ส่วนนี้พี่จุนก็จะขอมาตรงโค้งหน้าหน่อยรู้สึกว่ามันดูแล้วมันยังไม่ค่อยเหลียวนะครับก็จะใช้ปากกาเนี่ยครับปากกาตัดนะครับหรืออาจจะเป็นนะครับก็ตัดแสงนะครับนี่ก็จะระบายตรงช่วงผมนะครับอันนี้ทรงผมอันนี้ต้องยังเป็นผมอยู่นะครับน้องครับน้องก็พยายามมองให้ออกนะครับว่าเราวางเส้นอะไรไว้บ้างนะครับบางทีพี่จุนก็มองผิดมองถูกเหมือนกันนะครับนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ไม่ค่อยเรียบนะครับในจริงๆแล้วเนี่ยพี่จุนก็ค่อยๆปัดนะครับนี่ก็คือวิธีนะครับที่น้องๆควรจะนะครับศึกษาไว้นะครับดูไว้แล้วก็ลองฝึกกันนะครับถ้าใช้ดินสอเนี่ยน้องๆไม่ต้องห่วงเรื่องความผิดพลาดนะครับเพราะว่าดินสอก็สามารถลบได้นะครับอันนี้ก็ขอบนะครับขอบก็คือเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยแต่เราก็สามารถมาตกแต่งภาพได้นะครับตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยเส้นยังดูไม่เสมอกันเส้นยังดูไ
ได้ที่อะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยๆนะครับตกแต่งนี่ก็เป็นขอบนะครับขอบของเสื้อจริงๆพี่จุนก็ไม่อยากจะวาดด้วยปากกาหมึกนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับอยากจะวาดด้วยปากกาลูกลื่นธรรมดาเพื่อเป็นแบบอย่างให้น้องๆ นะครับจะได้เข้าใจว่าอ๋อเราเอาอะไรวาดก็ได้นะการ์ตูนเงี้ยใช้ดินสอใช้ปากกาธรรมดาลูกลื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อปากกาอย่างพี่จุนเงี้ยแท่งหนึ่งแพงก็แพงนะครับเพราะเราฝึกวาดกันนะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าส่วนมากแล้วก็มีแต่เด็กน้องๆ นะครับยังใช้ปากกาที่มันราคาไม่แพงอะไรก็จะดีนะครับพี่จุนคือว่ามันจะดีก็ถือว่าประหยัดไปด้วยนะครับนอกจากว่าน้องๆจะมีฝีมือแล้วนะครับฝีมือดีแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้แบบอย่างพี่จุนก็ได้นะครับอันนี้ก็นะครับก็เป็นการตกแต่งนะครับน้องๆก็ตกแต่งไปนะครับก็คือตามเส้นที่เราวาดไปแล้วนั่นแหละครับตกแต่งให้ดูดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะลบนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความหนานะครับเส้นพวกนี้นะครับน้องๆครับการตกแต่งก็คือดูในส่วนที่ตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเส้นขึ้นมานิดนึงนะครับตรงส่วนไหนที่ยังไม่ใช่วาดครั้งเดียวแล้วเสร็จเลยนะครับน้องๆครับให้ดูไว้นะครับมันก็จะทำให้ภาพเราสวยขึ้นเพิ่มคุณค่าภาพเรานะครับการตกแต่งเนี่ยไม่ใช่วาดครั้งเดียวแล้วก็ไม่ตกแต่งแล้ววาดเสร็จแล้ววางเส้นเสร็จมันก็ดูจืดนะครับดูไม่มีคุณค่าแล้วไม่มีเสน่ห์นะครับน้องๆยอมเสียเวลาอีกนิดนึงเพื่อให้ภาพเนี่ยสวยขึ้นดูมีเสน่ห์นะครับเห็นไหมครับน้องๆก็แต่งเส้นนะครับยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะลบให้น้องๆดูนะครับว่าเราภาพเราได้ไงนะครับครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ